بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد الحمد لله ครับ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมานะซีฮัดตักเตือนนะไม่ได้มาสอนมาใครทั้งสิ้นนะเรามาตักเตือนซึ่งกันและกันในเรื่องจงทำให้ทงทำมันหรือทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยกับอีมานทำมันด้วยหัวใจพี่น้องที่รักวันนี้คำว่าด้วยหัวใจหรือด้วยอีมานสำคัญขนาดไหนครับพี่น้องผมบอกว่าหัวใจมนุษย์เนี่ยนะหัวใจมนุษย์เนี่ยสถานที่ที่มันบรรจุซึ่งอีมานความยาเกณฑ์ความเชื่อมั่นเป็นจุดที่ตัวบ่งชี้วัดว่าเราจะเป็นดีหรือเป็นเลวเราจะมีพฤติกรรมที่จริงจังหรือไม่จริงจังจริงใจหรือไม่จริงใจสถานที่ตรงนี้เนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ความสำคัญที่สุดนั่นคือหัวใจครับและวันนี้หัวใจที่ดีที่สุดพี่น้องที่ท่านรอซูลได้กล่าวบอกว่านะครับอิซาซอลาฮัตซอลาฮันจัสัดกุลูเมื่อมันดีงามเมื่อมันดีงามในเนื้อก้อนนี้ร่างกายทั้งหมดจะดีไปด้วยหมดเลยนี่คือความสำคัญที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้แก่หัวใจครับและวันนี้เนี่ยพี่น้องลองดูว่าอามัดอิบาดัตที่เราทำในปัจจุบันนี้เนี่ยพี่น้องเคยถามตัวเองไหมว่าฉันทำด้วยความศรัทธาจริงๆหรือว่าฉันทำด้วยกับประเพณีปฏิบัติกันแน่ฉันทำด้วยกับความรักที่มีต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงหรือฉันทำไปด้วยความเคยชินกันแน่อันนี้ต้องเป็นคำถามที่ย้อนกลับมาถามเราอีกครั้งวันนี้พี่น้องครับหลังจากที่เราเป็นมุสลิมมา50ปี20ปี18ปี45ปีหลายคนเป็นมาตลอดวันนี้เราต้องกลับมาถามตัวเองแล้วครับพี่น้องว่าทั้งหมดที่เราทำไปเราทำด้วยความรักไหมด้วยอีหม่านไหมด้วยความเชื่อมั่นด้วยความยาเกณฑ์ด้วยความอิคลาสไหมหรือเราทำเพราะความเคยชินเพราะประเพณีปฏิบัติหรือเพราะกลัวคนจะตำหนิเราวันนี้จึงไม่แปลกพี่น้องนะผู้หญิงมุสลิมะวัยรุ่นเราวันนี้เนี่ยบางทีเขาใส่ผ้าฮิญาบแต่เขาก็มาเต้นพี่น้องมาโชว์เรือนร่างอะไรต่างๆใน YouTube ใน TikTok ในอะไรต่างๆบ้างมันก็ต้องย้อนถามกลับไปว่าวันนี้น้องใส่ฮิญาบเนี่ยน้องใส่ด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์จริงๆไหมหรือน้องใส่เพียงแค่ว่าเป็นมุสลิมก็เลยต้องใส่แบบนี้โดยที่หัวใจไม่ได้มีความศรัทธาและเชื่อมั่นกับฮิญาบผืนนี้เลยโดยที่หัวใจไม่ได้ต้องการทำตัวให้อัลลอฮ์รักเลยถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะใส่อาภรณ์ที่อัลลอฮ์สั่งใช้แล้วออกมาเต้นแบบนั้นได้ยังไงวันนี้มุสลิมีนเราพี่น้องจะทำบางสิ่งบางอย่างอะไรลงไปเนี่ยเราทำเพื่ออัลลอฮ์ไหมฮะถ้าใจเราทำเพื่ออัลลอฮ์คำตอบออกมาเราจะไม่บ่นในสิ่งที่เราเหนื่อยเราจะไม่ตีโพยตีพายว่าทำไมฉันทำเยอะคนอื่นทำน้อยวันนี้การตีโพยตีพายการบ่นมันเป็นจุดที่คำถามกลับมาถามเราต่อว่าและตกลงเราทำไปเพื่ออัลลอฮ์หรือไม่ตรงนี้ย้อนไปในประวัติศาสตร์อิสลามพี่น้องที่รักที่มีเกียรติครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้เริ่มและบอกกับซอฮาบะห์อบรมกับซอฮาบะห์นะดาวะห์กับซอฮาบะห์และพยายามให้ซอฮาบะห์เป็นคนดีขึ้นมาได้ท่านรอซูลจึงเริ่มกับความเชื่อมั่นเริ่มกับหัวใจเริ่มกับให้ซอฮาบะห์รู้ว่าเขาต้องทำเพื่อใครท่านนบีจะไม่บอกก่อนนะว่าให้ทำอะไรแต่จะให้ซอฮาบะห์รู้ว่าทำเพื่อใครทำเพื่ออะไรและอยู่ไปเพื่ออะไรเป้าหมายไงครับพี่น้องคือสูงสุดท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกกับซอฮาบะห์ว่ากูลูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตุฟลิฮูท่านทั้งหลายจงกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ท่านจะได้รับชัยชนะพี่น้องการปฏิญาณลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์การบอกว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าคือสิ่งแรกที่ท่านนบีสั่งใช้แก่บรรดามนุษยชาติไม่มีคำสั่งว่าอักอมุศอลาหรือว่าอาตุซะกาไม่มีให้ละหมาดให้ซะกาตไม่มีเลยในช่วงนั้นหรือว่าให้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ฮัจญ์อยู่ไม่มีนะครับหรือซูมูก็ไม่มีไม่มีศีลอดไม่มีการทำฮัจญ์ไม่มีอะไรทั้งสิ้นมีอย่างเดียวพี่น้องอันดับแรกบอกลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จงบอกไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์นั่นคืออะไรครับที่ท่านรอซูลต้องการจากบรรดาซอฮาบะห์ท่านต้องการจากมนุษยชาติท่านต้องการปรับหัวใจซอฮาบะห์ให้หมดว่าชีวิตทั้งหมดจงเดินไปเพื่ออัลลอฮ์จงทำอะไรก็แล้วแต่เดินไปเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามนุษย์ถ้าไม่รู้เป้าหมายเขาจะเดินไปอย่างไร้เหตุผลเลยครับพี่น้องที่รักจะเดินไปอย่างไร้เหตุผลวันนี้อยู่ๆสอนเรื่องละหมาดโดยที่ไม่รู้ว่าละหมาดให้ใครละหมาดเพื่ออะไร
อยู่ๆมาก้มมาเงยมาก้มมาเงยก้มทำไมเงยทำไมจนกว่าเราจะรู้ว่าเราก้มกราบใครเรารุกัวให้ใครเราสยบให้แก่ใครเราจะไม่เหนื่อยกับการละหมาดเลยนี่คือเป้าหมายพี่น้องที่รักท่านนบีได้ปูเป้าหมายให้แก่บรรดาซอฮาบะห์ว่าไม่มีพระเจ้าไหนนะที่เราจะต้องอิบาดัตอย่างเที่ยงแท้อิลลัลลอฮ์นอกจากอัลลอฮ์เป็นผู้เดียวและในสิ่งต่างๆพี่น้องที่รักครับในอายะห์กุรอานหรือในดุอาอิฟติฮ์เวลาท่านนบีสอนบอกชัดเจนมากนะครับอินนัสลาติวะนุสุกีวะมะฮยายะวะมะมาตินะแท้จริงการละหมาดฉันการเชื่อสัตว์พลีของฉันการมีชีวิตของฉันและการตายของฉันลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเพื่ออัลลอฮ์พระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกนี่คือชีวิตมุสลิมครับใช้ง่ายไม่ซับซ้อนไม่ยุ่งยากแค่เขารู้เองว่าเขาเกิดมาเพื่ออะไรชีวิตเขาต้องมาเพื่ออะไรและวันนี้เป็นคนดีเพื่ออะไรทั้งหมดนี่คือคำว่าอีมานซาบัตจากที่เคยมีชีวิตในอดีตก่อนจะรู้จักอิสลามเกเอกเกเรบ้างในบางท่านนะครับอยู่แบบไม่รู้อะไรเลยเพราะไม่รู้จักอิสลามเลยแต่วันที่ซอฮาบะห์มีหัวใจเข้าใจศาสนารู้จักอิสลามเขาเปลี่ยนพฤติกรรมทันทีพี่น้องความเกเรความเอกระความไม่ไร้สาระความเลวร้ายทั้งหมดซอฮาบะห์เปลี่ยนแปลงและกลับมาใช้ชีวิตด้วยหัวใจอีหม่านจริงๆซอฮาบะห์พี่น้องลองดูซอฮาบะห์ทิ้งเหล้าซอฮาบะห์ทิ้งสังคมที่เลวร้ายเขาทิ้งสิ่งเหล่านี้ได้เพื่อใครครับนั่นคือเขาทำด้วยกับอีหม่านซอฮาบะห์จึงจับศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนตายซอฮาบะห์ยอมตายแต่ไม่ศาสนาเสื่อมเสียวันนี้มุสลิมบางคนศาสนาเสื่อมเสียไม่เป็นไรขอให้ฉันมียอดไลค์เยอะๆเป็นใช้ได้ขอให้ฉันเป็นที่ยอมรับในสังคมในโซเชียลในโลกปัญญาอ่อนแบบนี้เราดังในพื้นที่นี้ถึงจะผิดหลักศาสนาก็ไม่เป็นไรนี่คือคำตอบที่ออกมาจริงๆเราอย่าไปพูดว่าไม่จริงพี่น้องในไลฟ์ใน TikTok ใน YouTube ในคอนเทนต์ในอะไรต่างๆมุสลิมะเราผมย้ำเน้นมุสลิมะเยอะเนี่ยเพราะภาพมันออกมาเยอะมากมุสลิมีนไม่ใช่ไม่มีฮะมีผมย้ำเน้นมุสลิมะอันดับแรกวันนี้ที่ผมบอกไงพี่น้องใส่ฮิญาบอย่างดีงามออกมาเต้นแบบเนี้ยนะครับออกมาเต้นออกมาทำในสิ่งที่ฮารอมในหลักศาสนาเขาต้องการอะไรอ่ะอย่าบอกว่าต้องการสวรรค์เพราะพฤติกรรมแบบนี้มันต้องการนรกไม่ใช่สวรรค์พฤติกรรมแบบนี้ไม่ใช่คนต้องการสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องแสดงว่าเราเนี่ยไม่ได้มีหัวใจที่ทำมันเพื่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงผลผลิตมันเลยออกมาแบบนี้ไงฮะแล้ววันนี้พี่น้องลองดูเด็กในปัจจุบันยอมทำสิ่งเลวร้ายเพื่อเรียกยอดไลค์ให้กลับเข้ามาในเพจในเฟซในคอนเทนต์ตัวเองเอาศาสนามาล้อเล่นเยอะเลยพี่น้องเอาละหมาดบ้างเอากุรอานบ้างบางคนระยำหนักกว่านั้นอีกพี่น้องเอาอายะห์กุรอานมาล้อเล่นจนกระทั่งกลายเป็นเรื่องขำขันในโลกของโซเชียลถ้ากาเฟททำเราจะไม่แปลกใจเขาไม่รู้เรื่องแต่วันนี้มุสลิมทำอ่ะมุสลิมเอาเรื่องศาสนาเรื่องละหมาดมาทำเป็นตลกพี่น้องดูเลวทั้งคนทำเลวทั้งคนแชร์เลวทั้งคนเม้นชื่นชมเลวทั้งคนที่ไปนั่งดูและขำขันคนเหล่านี้ถือว่าหัวใจบกพร่องเลวร้ายมากๆบอกว่าผมเป็นคนพูดแล้วกันบอกบับเลียอับดุรมานพูดว่าคนเหล่านี้เลวและชั่วร้ายมากๆในพฤติกรรมนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแสดงว่าหัวใจเราเนี่ยมันไม่ได้ปฏิบัติหลักศาสนามาเนี่ยเราเคยถามตัวเองเราทำเพื่ออะไรฮะเราเรียนศาสนาเพื่ออะไรหากวันนี้เรียนเพื่ออัลลอฮ์ด้วยกับใจอีหม่านพฤติกรรมจะไม่เป็นแบบนี้พฤติกรรมจะไม่แสดงออกแบบนี้โดยเด็ดขาดอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับท่านนบีจึงจูนหัวใจซอฮาบะห์ทั้งหมดจนกระทั่งหัวใจเขาเนี่ยพร้อมเพรียงที่จะเดินเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะไรจะมาก็แล้วแต่ทั้งหมดซอฮาบะห์จะทำอะไรก็แล้วแต่เขาจะทำด้วยหัวใจอัลลอฮ์จึงสั่งเอาไว้เลยบอกว่าวะมาอุมิรูอิลลาลิยะบุดุลลอฮ์มุคลิซีนละฮุดดีสิ่งที่อัลลอฮ์ต้องการพี่น้องที่รักคือการปฏิบัติอิบาดัตโดยบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ใจทำเพื่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงไม่ได้ทำเพื่อความเคยชินไม่ได้ทำเพื่อเขาเรียกอะไรอ่ะกลัวคนด่าหรือไม่ได้ทำเพราะเป็นประเพณีปฏิบัติวันนี้ฉันละหมาดทำไมฉันละหมาดเพื่ออัลลอฮ์ฉันใส่ฮิญาบทำไมฉันใส่เพื่ออัลลอฮ์ฉันทำงานศาสนางานดาวะทำไมบอกฉันทำเพื่ออัลลอฮ์แล้วท่านเดินในชีวิตดุนยาอยู่ในหลักการอิสลามท่านไม่นินทาท่านไม่เอานู่นไม่นี่ท่านทำเพื่ออะไรบอกทำเพื่ออัลลอฮ์
เมื่อทำเพื่ออัลลอฮ์นี่คือสิ่งที่เราต้องการดังนั้นอิบาดะห์ที่ไม่ได้ถูกทำเพื่ออัลลอฮ์และไม่ได้หัวใจเพื่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงฟาฮูวะรัดดุนมันจึงถูกปัดกลับไงครับพี่น้องดูการถือศีลอดดูการถือศีลอดที่เราผ่านมาเมื่อเดือนที่แล้วเรายังไม่ถึง10วันเลยที่ท่านนบีบอกมันซอมรอมฎอนอีมานันอีมานวะติซาบะใครที่ถือศีลอดเดือนรอมฎอนในด้วยหัวใจที่อีมานทำเพื่ออัลลอฮ์ไม่ได้ทำเพื่อใดๆทั้งสิ้นนะครับคนเหล่านี้พี่น้องที่จะได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซอฮาบะห์ริฎวานุลลอฮ์อะลัยฮิมเมื่อเขารู้ว่าชีวิตเขาเพื่ออัลลอฮ์ทั้งหมดเขาต้องทำเพื่ออัลลอฮ์พี่น้องลองดูตัวอย่างซอฮาบะห์ผมจะเล่าให้ผมและท่านฟังด้วยกับการนะซีฮะห์ตัวผมและตัวพี่น้องพี่น้องดูซอฮาบะห์ในอดีตนะฮะบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากที่ท่านเหล่านั้นเข้ารับอิสลามนะรู้จักกับอิสลามเมื่อท่านเหล่านั้นเข้ารับอิสลามพี่น้องที่รักครับเขาเหล่านั้นเนี่ยพยายามจะปรับชีวิตให้ตรงกับที่อิสลามต้องการนะปรับชีวิตยัสอาลูนะกะอันนิลคอมริวัลไมซิรเขาจะถามเจ้ามุฮัมมัดเกี่ยวกับสุราและการพนันเกี่ยวกับเครื่องดื่มมึนเมาและการพนันเกี่ยวกับของมึนเมาและการพนันซอฮาบะห์ถามทำไมพี่น้องเขาอยากจะรู้ว่าอัลลอฮ์จะสั่งเขาใช้ยังไงในเรื่องแบบนี้อัลลอฮ์จะบอกยังไงในเรื่องราวเหล่านี้เขาอยากจะปรับชีวิตเพื่อให้เดินตามหลักงานศาสนาครับพี่น้องเมื่ออัลลอฮ์บอกจนขั้นสุดยอดว่าอินโนอัปนิทั้งหมดเนี่ยอินมันคอมโรลิจุสุนมินอามานิชัยตอนมันเป็นสิ่งสกปรกและมันเป็นอามานของชัยตอนเมื่อซอฮาบะห์รู้พี่น้องว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เลวร้ายเขายอมทิ้งมันเพื่ออัลลอฮ์ซอฮาบะห์ในหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เราดูในหะดีษที่รายงานบอกซอฮาบะห์เทเล่าจนเกลื่อนเมืองมะดีนะห์เนี่ยการเทเล่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับพี่น้องไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับคนติดเหล้าสำหรับคนติดเหล้าการทิ้งเหล้าไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ซอฮาบะห์ยอมทำได้เพราะเขาทำเพื่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงวันนี้อุมมะห์อิสลามเราไม่ได้ติดเหล้าสำหรับบางคนเราไม่ได้ติดของมึนเมาแต่วันนี้เรายอมทิ้งวิถีชีวิตที่เลวร้ายที่ชั่วร้ายเพื่ออัลลอฮ์ได้หรือไม่นี่คือคำตอบที่เราต้องตอบตัวเองอะว่าเราทำได้ไหมเราปรับชีวิตเราได้หรือไม่ถ้าหัวใจเรามีแล้วพี่น้องเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลฮัมดุลิลละห์เราจะรู้ชัดเจนแล้วครับพี่น้องว่าชีวิตเราต้องเดินยังไงจงกลับมาทำอามานทุกอย่างเช็คเนียดก่อนและหลังทำก่อนจะทำพี่น้องเช็คเลยว่าฉันทำวันนี้เพื่ออัลลอฮ์หรือไม่ฉันทำวันนี้ฉันเดินไปเพื่ออัลลอฮ์หรือไม่ฉันทำวันนี้ด้วยหัวใจอีมานที่มุ่งมั่นเพื่ออัลลอฮ์หรือไม่หากคำตอบว่าใช่จงเดินทำต่อไปแต่คำตอบถ้าไม่ใช่มันไม่มีประโยชน์ที่ท่านจะเดินต่อไปเลยฝากด้วยรักและหวังดีและจริงจังและจริงใจให้แก่พี่น้องทุกๆท่านอามานต่างๆจงทำมันด้วยหัวใจและท่านจะไม่เหน็ดเหนื่อยพี่น้องดูนะครับอามานที่ถูกทำด้วยหัวใจอามานที่ถูกทำด้วยกับอีมานสิ่งที่ถูกทำด้วยกับความรู้สึกรักอัลลอฮ์จริงๆพี่น้องจะไม่มีคำว่าบ่นเลยอาจจะเหนื่อยแต่ไม่ท้อพี่น้องครับเหนื่อยแต่ไม่ท้อนะเหนื่อยแต่ไม่ท้อล้มแต่ก็ลุกขึ้นได้ดูตัวอย่างท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามมาชาอัลลอฮ์ถึงขนาดอัลลอฮ์ให้มีชื่อซูเราะห์นูฮ์ในกุรอานนะครับและซูเราะห์นูฮ์เนี่ยได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการทำงานของดาวะของท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามไว้ละเอียดมากๆในระดับหนึ่งเลยนะอัลลอฮ์ได้กล่าวชัดเจนในเรื่องของท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามพี่น้องรู้ว่าท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามการดาวะห์ของท่านการทำงานศาสนาของท่านเป็นยังไง950ปีพี่น้องในการดาวะห์ชีวิตของท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลาม950ปียะลาฮะวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์อุมมะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแบบผมแบบท่าน70 60ก็ตายผมตายหมดแล้วพี่น้องก็ตายแล้ว60 70นี่ตายหมดแล้วพี่น้องนะก็ตายแล้วส่วนใหญ่ไปนะครับพี่น้อง80ไม่ไหวแล้ว90นี่เครื่องสุดหมดแล้วพี่น้องนะจะถึง100น้อยมากมากน้อยมากนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลาม950ปีในการทำงานดาวะห์เรารู้แค่ว่า950ปีในซูเราะตุนนูฮ์อัลลอฮ์อธิบายความพยายามของนบีนูฮ์ให้เราฟังเองนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามได้บอกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอินนีดะอูตุกอมีไลลาวะนะฮารายาอัลลอฮ์บอกกับนบีนูฮ์บอกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแท้จริงฉันเนี่ยยาอัลลอฮ์
ได้ดาวะได้เรียกร้องกลุ่มชนของฉันไลเลวานะฮะรอทั้งกลางคืนและกลางวัน24ชั่วโมงนบีนูห์ทำงานศาสนาพี่น้องนบีนูห์ทำงานศาสนา24ชั่วโมงกลางคืนกลางวันกลางวันกลางคืนกลางคืนกลางวันไม่ได้หยุดได้พักเลยทำอะไรฮะค้าขายไหมธุรกิจหรือไม่ไม่ใช่นั่นคือการทำงานศาสนาในการเรียกร้องกลุ่มชนของท่านเพื่ออิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา950ปีไลลาวะนะฮะรอกลางคืนกลางวันไม่ได้หยุดได้หย่อนนะครับซิรรวะอะลานียะทั้งแบบลับๆและแบบเปิดเผยนะฮะท่านนบีนูห์อะลัยฮิสสลามทำงานดาวะห์แบบนี้เลยพยายามมากพยายามมากและพี่น้องดูว่าผลตอบรับเป็นยังไงแต่เราจะยังไม่บอกก่อนนะพี่น้องตอนนั้นเรารู้ว่าผลลัพธ์ที่นบีนูห์ได้รับเป็นยังไงวันนี้เราจึงบอกกับพี่น้องว่าอัลลอฮ์เล่าท่านนบีนูห์อะลัยฮิสสลามอินนีกอมลัยลาวะนะฮะรอฟะลัมยะซิดฮุมดุอาอิอิลลาฟิรารละพวกเขาไม่ได้ตอบรับในการเรียกร้องของฉันนอกจากการเตลิดเปิดหนีเท่านั้นนบีนูห์เรียกร้องมนุษย์สู่อัลลอฮ์ไม่มีใครฟังนบีนูห์เลยหนีหมดเลยหนีหมดเลยพี่น้องไม่มีใครฟังนบีนูห์มาไม่ฟังนบีนูห์ดาวะห์ไม่ฟังอินนีดะอูตุฮุมญิฮารอฉันเรียกร้องพวกเขาอย่างเปิดเผยเขาก็ไม่ฟังอัสรันตุละฮุมอิสรารอและดาวะห์แบบลับๆเขาก็ไม่ฟังแสดงว่าการทำงานนบีนูห์เนี่ยผลตอบรับเป็นศูนย์เลยครับพี่น้องถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยมากแต่นบีนูห์เหนื่อยไหมท้อไหมหยุดไหมยาอัลลอฮ์ฉันอยากจะเลิกฉันจะไม่อยากทำงานศาสนา950ปีพี่น้องนบีนูห์อะลัยฮิสสลามพยายามกับกลุ่มชนท่านพยายามต่อสู้กับคำดูถูกกับคำเหยียดหยามกับคำด่าว่าแต่เขาก็ไม่ย่อท้อและท่านนบีนูห์ก็เดินต่อไปคุณละมาดะอูตุฮุมลิตักฟิรละฮุมทุกครั้งที่ฉันเรียกร้องพวกเขายาอัลลอฮ์เพื่อที่จะให้พระองค์ทรงอภัยโทษแก่เขาจะเอาลูอัสซาบิอาฮุมฟีอาซานิมพวกเขาเหล่านั้นเอานิ้วอุดหูพวกเขาไว้วัสตักชาวซีซียาบะฮุมและเอาเสื้อผ้าเนี่ยปิดหัวไว้อุลามาจึงอธิบายว่าเวลานบีนูห์พูดพวกนี้ไม่ฟังเอานิ้วอุดหูนะเมื่ออุดหูแล้วไม่ได้ยินท่านนบีนูห์ได้ทำการดาวะห์ด้วยกับการใช้ภาษามือพี่น้องดูความพยายามเวลาทำเพื่ออัลลอฮ์มันมีความมุญาดะและมันมีกำลังใจและมันมีพลังที่มันจะทำออกมานบีนูห์ทำการดาวะห์บอกกับกลุ่มชนเขาเนี่ยด้วยกับภาษามือนะพวกเขาเหล่านั้นจึงเอาผ้าปิดไม่ต้องการเห็นนบีนูห์อะลัยฮิสสลาม950ปีพี่น้องที่รักอยู่แบบนี้ไม่มีใครตอบรับนบีนูห์นอกจากคนประมาณไม่เกิน100คนในการเข้ารับอิสลามดูสิฮะนี่คือการทำเพื่ออัลลอฮ์และท้ายที่สุดวัลอากิบะตุลลิลมุตตะกีนบั้นปลายชัยชนะย่อมเป็นของบรรดามุมินผู้ศรัทธาแน่นอนนบีนูห์ไม่ท้อนบีนูห์เดินหน้าต่อวันนี้พี่น้องมาดูเราวันนี้งานเราทำหรือกิจการอะไรก็แล้วแต่ในดุนยาในชีวิตเราเราท้อนะเราเหนื่อยยากเราบ่นเราไอ้นู่นไอ้นี่ต่างๆนั่นนะพี่น้องมาเช็คตัวเองใหม่ทั้งผมด้วยฮะถ้าวันนี้เราทำเพื่ออัลลอฮ์จริงๆเราจะมีแรงในการเดินหน้าต่อไปเราจะมีแรงที่จะต่อสู้กับชีวิตต่อไปอย่ากลัวฮะจงทำเพื่ออัลลอฮ์และอัลลอฮ์จะช่วยท่านนะเพราะว่าอัลญะซาอูบิญินซิลอะมัลการตอบแทนจะอยู่กับพฤติกรรมที่เราทำเราทำด้วยความอิคลาสเราทำด้วยความเข้มแข็งอัลลอฮ์จะตอบแทนเราด้วยความสมบูรณ์กับอามานสิ่งที่เราปฏิบัติเลยพี่น้องที่รักครับจึงวันนี้จึงให้พี่น้องว่าเช็คตัวเองก่อนทำเพื่ออัลลอฮ์ไหมกลับมาดูตัวเองใหม่ฉันเป็นมุสลิมวันนี้ละหมาดวันนี้ฉันเพื่ออัลลอฮ์ไหมถ้าเพื่ออัลลอฮ์ที่ไหนจะต้องทำได้อยู่กับคนอยู่กับผู้ว่าอยู่กับนายกประชุมอะไรก็แล้วแต่เมื่อถึงเวลาละหมาดฉันละหมาดได้ฉันทำเพื่ออัลลอฮ์ชีวิตวิถีชีวิตที่เราเดินอยู่เราเดินเพื่ออัลลอฮ์หรือไม่วันนี้เราเดินเพื่ออัลลอฮ์จบฮะใครจะเป็นยังไงช่างมันฉันเดินเพื่ออัลลอฮ์เช็คอย่างเดียวว่าอันนี้ทำได้ไหมในศาสนาอันนี้ทำได้ไหมในศาสนาแล้วเดินครับมุสลิมไม่ใช่สามารถทำทุกอย่างได้ในโลกปัจจุบันวันนี้สังคมปัจจุบันมุสลิมต้องกลับมาตอบตัวเองฮะวันนี้ขอโทษนะครับขอมาอัพจริงๆมุสลิมบางคนผู้หญิงบางคนมุสลิมาบางคนทำจมูกเป็นเรื่องปกติเลยทำตาสองชั้นเป็นเรื่องปกติเลยทำปากเหมือนปากควายปากควายกระจับอะผมจะเรียกปากทำปากกระจับแต่งหน้าศัลยกรรมเป็นเรื่องปกติทำแล้วแอบก็ผิดแล้วนะนี่ทำแล้วเสือขอโทษนะเสือโพสต์ลงเฟซอีก
ว่าไปทำมาแล้วดูสวยแล้วคนไปคอมเมนต์คนไปเชียร์ไปชมพี่น้องผมบอกขอมาผมพูดตรงๆเลวทั้งคนทำโพสต์ออกมาที่โชว์และเลวทั้งคนที่ไปชื่นชมเพราะถือว่าทำชั่วโดยเปิดเผยเมื่อทำชั่วโดยเปิดเผยแล้วคนไปชื่นชมชื่นชมในสิ่งที่ทรยศต่ออัลเลาะห์อย่างเปิดเผยนี่คือสิ่งที่เลวร้ายมากๆสิ่งที่เลวร้ายมากๆพี่น้องที่รักเราอย่ายอมรับกับความชั่วสังคมไทยวันนี้ยอมรับพี่น้องขอโทษนะปัญญาอ่อนมากสำหรับบางคนของชั่วคนระยำทำเลวชัดๆขอโทษนะผมพูดหยาบๆเอ็งเสือกกลายเป็นไอดอลเฉยเลยทุเรศจิ๋วเป่งทุเรศมากปัญญาอ่อนมากพี่น้องนี่คือความไร้สาระของสติปัญญาไม่ใช่เฉพาะสังคมมุสลิมนะสังคมไม่ใช่มุสลิมก็เป็นผมบอกสังคมไทยเลยพอเป็นอย่างนี้เนี่ยอะไรที่มันเกิดขึ้นแน่นอนนะความชั่วความระยำหรือความเลวผมอยากจะใช้คำหนักกว่านี้นะแต่ไม่อยากใช้ถ้าส่วนตัวผมอาจจะด่าได้นะบอกเรากำลังเอาออกมาโพธนาออกมาและไม่มีการสำนึกใดๆทั้งสิ้นนี่คือความระยำที่สุดในปัจจุบันครับหลานนั้นจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาความสาปแช่งจากอัลลอฮฺจะมีมาในสังคมไหนสังคมที่เห็นของชั่วแล้วนิ่งสังคมที่เห็นของชั่วและถูกยอมรับและไม่มีการดาวะไม่มีการตักเตือนใดๆทั้งสิ้นตักวาอัลลอฮ์เถอะครับยำเกรงอัลลอฮ์เถอะครับแล้วถามตัวเองใหม่ว่ามึงเป็นมุสลิมเพื่ออะไรเป็นเพื่อใครแล้วเป็นไปแล้วเนี่ยเป้าหมายจะไปไหนไม่พอแค่เป็นมุสลิมนะเราต้องพยายามเข้าสู่การเป็นมุสลิมเราไม่พอพี่น้องเป็นมุสลิมมุสลิมไม่ได้หมายความว่าไม่เข้านรกพี่น้องนรกก็เวลคัมได้นะกับมุสลิมนรกยานนำของอัลลอฮ์มุสลิมเข้าได้นะครับไม่มีปัญหาแต่อินชาอัลลอฮ์มุตตะกีนที่จะรอดมุมินที่จะรอดวันนี้ผมจึงบอกว่าอุมมัตท่านนบีไม่ใช่ว่าจะทำถูกหมดผมก็มีเลวแต่ผมหมกเม็ดผมไม่ให้ท่านดูความเลวของผมแค่นั้นเองทุกคนมีความเลวหมดนะทุกคนมีความชั่วมีความระยำความเลวทั้งนั้นนะแต่เลวนะความผิดนะมันมีความเป็นคนนะคุณลุมบันีอาดามะขอตออุ่นนะครับมนุษย์ทั้งหมดมีความผิดมีความชั่วแต่อย่าเป็นคนชั่วที่เปิดเผยความชั่วตัวเองออกมานี่คือทุเรศที่สุดกุลอุมมะตียะดคุลนันจะได้อิลลัลขอโทษประชาชาติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินชาอัลเลาะห์ได้เข้าสวรรค์พี่น้องนอกจากใครพี่น้องนอกจากบรรดาพวกเขาเรียกว่าทําชั่วแล้วเปิดเผยนะทำชั่วแล้วเปิดเผยออกมาทำชั่วแล้วเนี่ยโอเคเราทำชั่วแล้วเราเก็บสิพี่น้องไม่ได้ไปบอกคนเรากินเหล้าเนี่ยเราก็กินในบ้านเลวไหมเลวผิดไหมผิดแต่ไม่ใช่กินแล้วแม่งเสือกโพสในเฟซหรือไปบอกประกาศทั่วโลกไม่เรากินเราผิดเรายังเลิกไม่ได้เอาว่ากูสักวันหนึ่งกูต้องเลิกให้ได้กินยอมรับผิดแต่แอบกินพี่น้องอันนี้ผิดหนึ่งแน่นอนในการกินเหล้าแต่อย่างน้อยมันยังปกปิดความชั่วแต่ที่ระยำกว่านั้นนะพี่น้องทำชั่วแล้วเปิดเผยคนเลย มันไม่ใช่แค่กินเหล้าขอโทษนะครับมุสลิมกินเหล้าแล้วโพสต์ลงเฟซนี่วัลลอฮิส่วนตัวผมยังไม่เคยเห็นส่วนตัวผมยังไม่เคยเห็นแต่ปัจจุบันสิ่งที่ออกมาข้างนอกนี่คือความเลวร้ายนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกวะอิยาซุบิลลาฮ์กะเทยมุสลิมสองมุสลิมะสัญญกรรมนะสามมุสลิมะออกมาเต้นสิ่งเลวๆแบบนี้เนี่ยที่ถูกเปิดเผยใน Facebook ในโซเชียลในอะไรความระยำจะนิดกระเด็นออกไปเนี่ยถามว่าทำเลวไหมทำเลวครับแล้วเลวแล้วเงียบไหมเลวแล้วไม่เงียบเลวแล้วโพสต์โพธนาบอกคนทั้งหมดว่ากูทำแบบนี้คนไปเตือนโดนด่าคนไปเตือนโดนด่าพี่น้องพี่น้องผมอยากจะบอกว่าคนคนนั้นหรือคนที่โพสต์ออกมาแบบนั้นท่านต้องถามตัวเองว่าอะไรคือความหมายการเป็นมุสลิมของท่านท่านเป็นเพื่อใครแล้วท่านวันนี้อิบาดะห์ท่านใส่หิญาบท่านอยู่ในศาสนาท่านเรียนเนี่ยเพื่อใครเพื่ออีหม่านหรือไม่หรือว่าหัวใจวันนี้เนี่ยเราต้องการทำอะไรงั้นตอบัตอิสติกฟาร์พี่น้องที่รักครับและขอโทษต่ออัลลอฮ์แต่สังคมกาเฟททั้งโลกเนี่ยผมไปเปลี่ยนมันไม่ได้หรอกพี่น้องผมจะไปบอกมันไม่ได้หรอกดูไอ้ข่าวปัจจุบันเนี่ยพี่น้องที่มีปราชิกตัวหนึ่งนะพี่น้องที่ปั้มสีกาแล้วก็เกิดการเป็นคนดังสังคมอะไรนั่นกาเฟ่ผมไม่ยุ่งอ่ะนะนั่นกาเฟ่ปล่อยมันไปกาเฟ่ผมไปเปลี่ยนอะไรเขาไม่ได้แต่ผมพูดได้ในมุสลิมของผมในสังคมมุสลิมเราว่าเราอย่าทำแบบนั้นของเลวร้ายอย่าให้คนเลวขึ้นนำหน้าสังคมพี่น้องที่รักอย่าให้คนชั่ว
เอาแบบอย่างความชั่วในสังคมไม่อย่างนั้นลูกหลานเราจะลำบากต่อไปในอนาคตยิ่งกว่าไม่มีตังกินพี่น้องยิ่งกว่าโควิด19เมื่อความชั่วถูกยอมรับวันอียาซุบิลละใครที่เป็นแบบนั้นหรือใครที่สนับสนุนอยู่แม้กระทั่ง1ไลค์แม้กระทั่ง1แชร์แม้กระทั่ง1คำชมท่านจะต้องไปตอบกับอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์ถามตัวเองพี่น้องอีหม่านต่ออัลลอฮ์หรือไม่เชื่ออัลลอฮ์หรือไม่ศรัทธาในอัลลอฮ์หรือไม่สำหรับมุสลิมนะไม่ใช่กาเฟรนะสำหรับมุสลิมนะเชื่อในอัลลอฮ์อยู่ไหมถ้าเชื่อเลิกเถอะครับพฤติกรรมแบบนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกชัดเจนว่ามันแกนยูมินุบิลลาฮ์วะลิยอมิลอาคิรฟัลลียะกุลค็อยรอนเอาลิยัสมุตใครที่อีหม่านต่ออัลลอฮ์และวันกิยามะห์จงพูดสิ่งที่ดีการพูดพี่น้องเหมือนกับการเขียนอุกมแก่ดอทางฟิกเหมือนกันเลยอัลกิตอบะกับไคตอบะวันนี้นบีแนะนำให้พูดสิ่งที่ดีพูดไม่ได้เงียบซะเหมือนกันจะแชร์จะเม้นจะพิมพ์จะอะไรก็แล้วแต่พิมพ์ในสิ่งที่ดีทำในสิ่งที่เกิดประโยชน์ถ้าทำไม่ได้ขายโทรศัพท์ทิ้งหรือไม่ต้องพิมพ์ใดๆทั้งสิ้นคนชั่วขึ้นข้างบนไม่ได้พี่น้องนอกจากได้รับสนับสนุนจากคนชั่วด้วยกันลิงกับลิงเท่านั้นมันจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเราจึงยอมรับและเป็นคำตอบให้มุสลิมปัจจุบันเห็นว่าสังคมเราปัจจุบันคนเลวเยอะกว่าคนดีครับพี่น้องที่รักเชื่อผมนะสังคมมุสลิมเราต้องทำงานดาวากันอีกเยอะเพราะมุสลิมเราขอโทษเลยน้องด่าผมก็ด่าได้เลยคนเลวๆยังเยอะกว่าคนดีเราต้องทำงานอีกเยอะแล้ววันนี้เราดีหรือยังผมก็ยังไม่ดีผมก็ยังเลวในส่วนของผมที่เลวทุกคนมีความเลวหมดแต่เลวอย่าเปิดเผยให้คนเห็นว่ากูเลวอย่าเปิดเผยให้ความชั่วเห็นว่ากูทำแบบนี้เราขอโทษกับอัลลอฮ์แล้วพยายามเลิกในส่วนตัวอย่าเปิดเผยความชั่วพี่น้องไม่อย่างนั้นเราต้องถามอีกแล้วว่ามาอะไรอันนี้อะไรคือความหมายการเป็นมุสลิมของฉันเพื่ออัลลอฮ์หรือไม่ถ้าเพื่ออัลลอฮ์ตอบัตตัวเลิกและเปลี่ยนแปลงตัวเองอินชาอัลลอฮ์ครับทุกคนมีโอกาสผิดพลาดแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้ไม่รักและจริงใจวันนี้ออเดอร์กันเบาๆก่อนนะในการเปิดเทอมแรกของเราที่เราจะกลับมาบรรยายกันอีกอินชาอัลลอฮ์ในไลฟ์ from home นะครับในช่วงเวลาวันจันทร์นะวันนี้ผมก็นะแซนเล็กๆน้อยๆเรียกเขาเรียกว่าเรียกสะกิดต่อมเหงื่อนิดนึงนะจะไม่คุยยาวนะครับวันแรกก็จะเบาๆก่อนนะเดี๋ยวเราจะคุยพบกันในวันจันทร์ต่อๆไปอินชาอัลลอฮ์นะดังนั้นวันนี้จึงเตือนเอาไว้นะครับพี่น้องที่รักเพราะว่าพี่น้องก็บอกว่าผู้หญิงตอนนี้ใน TikTok ใส่รัดรูปดูแล้วทุเรศมากอะไรเยอะนะเยอะจริงๆแต่คนพวกนี้อย่างว่านะพอไปด่ามันก็ด่ากลับบอกคนบอกอาจารย์ทำยังไงดีครับหนูเตือนเขาเขาเตือนเขาแล้วเขาด่ากลับปกติถ้าเตือนแล้วไม่ด่ากลับการทำดีแล้วแต่ถ้าเตือนแล้วด่ากลับทำยังไงครับบอกไม่เป็นไรนึกถึงท่านนบีท่านนบีโดนเตือนก็โดนตอบกลับเหมือนกันแล้วทำยังไงเราทำแล้วดุอาขออัลเลาะห์เปลี่ยนแปลงฮิดายัตให้กับพี่น้องเรายังไงเขาก็พี่น้องเราเกลียดพฤติกรรมแต่ไม่เกลียดเจ้าตัวนะครับไม่ได้เกลียดคนนั้นคนนี้คนนี้นะแต่เราเกลียดพฤติกรรมที่เขาทำต่อให้เป็นพ่อเราทำเราก็ต้องเกลียดครับพฤติกรรมนะไม่ได้เกลียดพ่อไม่ละหมาดเกลียดไหมเกลียดพฤติกรรมที่พ่อทำแต่ไม่เกลียดตัวพ่อน้องเราไม่ละหมาดเกลียดไหมเกลียดพฤติกรรมที่เขาไม่ละหมาดแต่ไม่เกลียดตัวน้องนะนี่คือหลักของมุสลิมเราเกลียดพฤติกรรมที่เลวร้ายแต่ไม่เกลียดเจ้าตัววันหนึ่งเขาตอบัตฟะฮูอาคีไอ้อบูดาร์ดะได้กล่าวไว้กับคนบรรดามุสลิมเห็นคนชั่วคนหนึ่งกินเหล้าอะไรต่างๆท่านอบูดาร์ดะได้กล่าวว่าวันใดที่เขาตอบัตเขาก็คือพี่น้องของเราคนหนึ่งดังนั้นเราเกลียดความชั่วในตัวเขาไม่ได้เกลียดตัวเขาเช่นกันนะวันนี้เราเกลียดพฤติกรรมมุสลิมต้องร่วมกันนะในการขจัดของชั่วออกจากสังคมเอาระดับในเราทำได้วันนี้เราอยู่ในระบบโซเชียลนะเราอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตวันนี้เราทำได้ในวันนี้อย่างน้อยที่สุดไม่สนับสนุนของชั่วก็ขยายไม่ได้แล้วครับไม่จำเป็นนะสินค้าเราจะขายดีต้องเอากระเทยมาโฆษณาวันอียาซุบิลละไม่จำเป็นเลยไม่จำเป็นนะสินค้าเราจะขายดีมึงต้องยอมเปลืองตัวไปเต้นแต่งตัวรัดรูปให้คนดูไม่จำเป็นขอโทษนะครับเราแม่ค้าไม่ใช่โสเภณีพี่น้องผมพูดด้วยหัวใจจริงๆเราแม่ค้าไม่ใช่โสเภณีเราจะขายสินค้าไม่ใช่ขายตัวพี่น้องที่รักอย่าเอาศักดิ์ศรีมุสลิมะที่สูงส่งลดลงไปเพื่อแลกกับผลประโยชน์ดุนยาเลยครับนะแม่ค้ากะปิแม่ค้าข้าวแกงในอดีตไม่ต้องใส่เสื้อรัดรูปไม่ต้องไปเต้นบ้าบอคอแตกเขาก็ส่งลูกเขาเรียนจบเมืองนอกเมืองนามีการมีงานทำอย่างดีงามวันนี้
ใช่วะเราต้องมาแต่งตัวรัดรูปแล้วก็ทำแม่งบ้าบอคอแตกแต่งหน้าให้สวยแต่งตัวให้โป้ให้วอกแบบเพื่อจะให้คนซื้อสินค้าเราใช่อ่ะครับพี่น้องคิดสิคิดนะนิดเดียวปัญญาสมองสติมีไว้คิดไม่ได้มีไว้ประดับหัวพี่น้องอินชาอัลลอฮ์คิดแต่ครับจำไว้อย่างเราแม่ค้านะครับไม่ใช่โสเบนีเราคนขายของไม่ใช่คนขายตัวพี่น้องเรามีศักดิ์ศรีอัลลอฮ์ยกเกียรติมุสลิมะทั้งหมดด้วยกับฮิญาบอันทรงเกียรติด้วยกับมารยาทอันทรงเกียรติอย่าลดตัวเองลงไปเพื่อแลกกับเศษตังค์ดุนยาเลยครับทำงานทำงานไปพี่น้องขายของค้าขายค้าขายไปผมก็ค้าขายท่านก็ค้าขายขายไปขายไปเลยแต่อย่าขายตัวแค่นั้นเองอย่าขายตัวแค่นั้นเองอย่าขายศักดิ์ศรีความเป็นมุสลิมะอย่าแต่งตัวผมขอโทษนะผมเคยมองสังคมกาเฟ่มาดูเนี่ยมันจะโฆษณารถแม่งเอาพิตตี้ผู้หญิงไปแต่งตัวโป๊ของอับนะเอาผู้หญิงแต่งตัวโป๊ไปโฆษณารถนะไปโฆษณารถเพื่ออะไรอะไรของมันว่าผู้หญิงโป๊กับรถเกี่ยวกับอะไรอ่ะแสดงว่าผมก็เคยคุยเคยถามว่าทำไมมันต้องเอาผู้หญิงแต่งตัวโป๊มายืนโฆษณากับรถด้วยอ๋อแรงดึงดูดลูกค้าแสดงว่าคนไทยส่วนใหญ่เป็นคนบ้ากามครับพี่น้องพูดง่ายๆเลยนะลองเอาตัวอิหม่ามไปยืนเขาจะดูไหมเอานักการเมืองไปยืนเขาดูไหมหรือเอาคนอะไรอ่ะคนสุภาพแต่งตัวสูทไปยืนไม่ต้องเอาแต่งตัวโป๊ะนั่นแหละฮะแสดงว่าคนส่วนใหญ่บ้ากามครับพี่น้องบ้าผู้หญิงนะนี่คือคำตอบง่ายๆชัดเจนมากๆและสังคมมุสลิมเราจะเดินแบบนี้แหละฮะจำไว้นะพี่น้องค้าขายค้าขายไปทำอะไรทำไปในสิ่งที่ไม่ผิดหลักศาสนาอย่างเดียวเองอย่าขายตัวเองครับพี่น้องและอย่าขายศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่อผมนะฮะริสกีจะมีบารักัตบารักัตคืออะไรบารักัตถึงจะไม่เยอะแต่กินได้นานฮะบารักัตจะไม่เยอะแต่กินได้นานส่วนสิ่งที่ไม่บารักัตมันได้มาตุ้มเดียวแล้วมันก็จะจบเหมือนกับกระแสพี่น้องผมจะบอกให้ง่ายๆนะบางคนบอกต้องทำอะไรที่เป็นกระแสจะได้ขายดีไม่เราไม่ต้องปัญญาอ่อนเราไม่ต้องไปตามกระแสเลยทั้งสิ้นบอกเรามีกระแสที่สวยงามเดินในความเป็นมึงนี่แหละไม่ต้องไปเดินตามใครตามกระแสก็เหนื่อยทำไมฮะกระแสทุกกระแสมันไม่ใช่พี่น้องผมเปรียบเทียบเยอะว่ากระแสก็เหมือนกับน้ำตัวในเดือนรอมฎอนนะครับเวลาเดือนรอมฎอนบ้านผมหาน้ำตัวกินเยอะมากแต่พอหมดรอมฎอนตัวหมดเกลี้ยงเลยไม่มีขายเท่าไหร่ฉะนั้นมุสลิมไม่ต้องกระแสพี่น้องเรามีความเป็นมุสลิมของเราเองความสุดยอดของเราเองและเรามีอัลลอฮ์ผู้ที่จะช่วยเหลือเราตลอดเวลาดูอาตะวักกันแล้วพยายามอัลลอฮ์ช่วยแน่นอนครับอินชาอัลลอฮ์นะฝากน้องๆมุสลิมะเอาไว้ด้วยใจรักและหวังดีนะไม่อย่าไปแต่งตัวเพราะผมเห็นจริงๆผมไม่ได้เห็นเองเท่าไหร่หรอกฮะเมียผมเห็นนะแฟนผมเห็นก็มาบอกอ๋อแบบนี้แบบนี้นะบางทีพี่น้องที่อื่นเห็นก็มาบอกอ๋อแบบนี้แบบนี้นะอาจารย์โอเคได้รับข้อมูลมาก็มาถ่ายทอดกันต่อนะครับจำอย่านะเก็บเอาไว้พี่น้องสัดส่วนเดือนร่างของเราอัลลอฮ์ให้มาแล้วไว้ให้สามีท่านชื่นชมพอแล้วอย่าให้คนข่มขืนเราด้วยสายตาและวันหนึ่งนะเราจะรู้ว่าคุณค่าของมุสลิมะที่แท้จริงคืออะไรเลิกเถอะไอ้น้องเชื่อพี่นะน้องไม่อย่างนั้นเนี่ยนะเราจะเสียใจที่สุดมีเงินล้านแต่ไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีประโยชน์มีแค่10บาทแต่ศักดิ์ศรีเต็มที่มีเกียรติยิ่งกว่าคนมีเงินล้านครับพี่น้องวันนี้เล็กๆน้อยๆจากลากันไปก่อนนะมีอะไรจะถามไหมตอนนี้เราเปิดโอกาสให้นิดนึงสักครู่มีอะไรพี่น้องจะเสนอหรือจะพูดคุยอะไรเราให้โอกาสครับประมาณ5นาทีอินชาอัลเลาะห์น่าจะได้นะครับโอเคมั้ยฮะตอนนี้น้ำตัวที่กินอะไรคือน้ำตาลสดนั่นเองน้ำตาลสดถ้ามาใต้ต้องมีโอกาสลองชิมนะครับอินชาอัลเลาะห์ครับอัลฮัมดุลิลละห์อิสลามช่วยตัวเองได้ไหมไปดูใน YouTube ไอ้น้องพี่บรรยายไว้แล้วนะไปเปิดดูเลยฮุกกลมการสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองไปเปิดดู YouTube อินชาอัลเลาะห์น้องนินวารีบอกไอ้น้องมึงไปเปิดเลยใน YouTube บอกพี่บรรยายไปเรียบร้อยแล้วไปเปิดไปพิมพ์เลยใน YouTube นะการช่วยตัวเองในอิสลามมีเรียบร้อยครับไปเลยไปดูแบบละเอียดคืนนี้ก่อนนอนดูให้จบแล้วมาบอกว่าได้เรื่องอะไรบ้างอินชาอัลเลาะห์นะครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับฮัลโหลศิลปะคืออะไรในอิสลามฮะโอ้คำถามยากไม่รู้จะตอบยังไงมันไม่ร่วมกันนะศิลปะผมว่ามันคือสิ่งที่ถ่ายทอดความรู้สึกออกมานั่นคือศิลปะครับนะนั่นคือศิลปะการพูดก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งการวาดรูปหรือการอะไรทั้งหมดนั่นแหละฮะศิลปะแหละครับแต่ศิลปะแบบอิสลามก็ต้องมีขอบมีเขตนะครับ
นะไม่ใช่แค่แก้ผ้าแล้วแสดงการเพ้นอันนั้นไม่ใช่อันนั้นศิลปะและแบบศิลปะชัยตอนไม่เกี่ยวกันนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์อาจารย์มีให้ไปขายของนะเมียเรียกแล้วผมต้องลงแล้วผมต้องลงแล้วนะฮะอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับจะสักบุลอกใครรอนนะผมส่งปูให้ลูกค้าแบบเป็นแต่บางตัวตายเป็นงานทรมานไหมครับอ๋อหมายถึงอะไรขนส่งบทเวลามันจะตายอันนั้นสุดวิสัยเราแล้วเราจัดใส่มันอย่างดีแล้วใส่น้ำอะไรไปแล้วเวลาขนส่งสุดวิสัยฮะเราทำอย่างดีแต่มันตายอันนั้นวัลลอฮุอะลัมนะครับอัลลอฮ์รู้เจตนาเนียดเรานะครับอย่าจากอัลลอฮ์ไอรอนมากจากไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่ครับในไลฟ์ต่อๆไปไปก่อนนะครับอย่าจากมาล็อกครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์